สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆกลับมาพบเจอกับคุณครูการอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรายังจะเรียนในรายวิชาเดิมอยู่นะคะคือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปติดตามกันเลยนะคะค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่อง รูปทรงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงวงกลมวงรีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะคะจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตทั้งหมดเลยนะคะเราไปดูรูปทรงรูปแรกกันดีกว่าไปเลยค่ะเด็กๆเ,เรามาเรียนรู้รูปทรงกันนะคะรูปแรกนะคะรูปอะไรเอ่ย รูปวงกลมนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วเ,เด็กๆคิดว่าสิ่งของที่เด็กๆเ,เห็นในชีวิตประจําวันของเราเ,รเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะที่มีรูปร่างเป็นวงกลมรูปอะไรคะลูกลูกฟุตบอลนะคะเห็นไหมคะกลมๆเลยลูกฟุตบอลนะคะมาดูรูปทรงต่อไปนะคะรูปวงรีนะคะ นี่คือรูปวงรีนะคะและเด็กๆทราบหรือไม่ว่ารูปวงกลมกับรูปวงรีแตกต่างกันยังไงคะรูปวงกลมจะมีลักษณะโคง้งรูปวงรีจะมีลักษณะโคง้งเหมือนรูปวงกลมแต่รูปวงรีจะคล้ายๆรูปไข่นะคะเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะรูปวงรีวงกลม ไม่ยากใช่ไหมคะเราไปดูรูปทรงอื่นกันต่อนะคะอาเด็กๆเรามาดูรูปสามเหลี่ยมกันนะคะนี่คือรูปร่างของรูปสามเหลี่ยมนะคะจะมีมุมสามมุมนะคะมีด้านสามด้านนะคะเราไปดูมุมของรูปสามเหลี่ยมทั้งสามมุมกันนะคะมุมที่หนึ่งนะคะ มุมที่สองนะคะมุมที่สามนะคะแล้วด้านนะคะด้านอยู่ตรงไหนบ้างด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามนะคะนี่คือรูปร่างของรูปสามเหลี่ยมนะคะมีมุมสามมุมมีด้านสามด้านนะคะเด็กๆ จำกันให้ได้นะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับบ้านของเราเลยนะคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะเราไปดูรูปต่อไปกันเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆนี่คือหน้าตาของรูปสี่เหลี่ยมนะคะมีมุมสีม่มุมมีด้าน4ี่ด้านนะคะเด็กๆเราไปดูมุมของรูปสี่เหลี่ยมกันนะคะ มุมทั้งสี่นะคะมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามมุมที่สี่นะคะแล้วด้านละคะด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามด้านที่สี่นี่คือรูปสี่เหลี่ยมนะคะมีมุมสี่มุม มีด้านสีด้านนะคะเราไปดูรูปต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆรูปห้าเหลี่ยมนะคะนี่คือหน้าตาของรูปห้าเหลี่ยมนะคะมีมุมห้ามุมมีด้าน5้ด้านนะคะเรามาดูมุมของรูปห้าเหลี่ยมกันนะคะมุมที่หน มุมที่สองมุมที่สามมุมที่สี่มุมที่ห้านะคะส่วนด้านละคะไปดูกันเลยนะคะด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามด้านที่สี่ด้านที่ห้านะคะนี่คือรูปร่างของ รูปห้าเหลี่ยมนะคะมีห้ามุมแล้วก็มีห้าด้านนะคะเด็กๆเราไปดูรูปต่อไปกันเลยนะคะค่ะเด็กๆเรามาดูรูปหกเหลี่ยมกันนะคะหน้าตาของรูปหกเหลี่ยมนะคะนี่เลยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะมี มุมหกมุมมีด้านหกด้านนะคะเราไปดูมุมทั้งหกของรูปหกเหลี่ยมกันนะคะมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามมุมที่สี่มุมที่ห้ามุมที่หกนะคะแล้วด้านนะคะด้านที่หนึ่ง ด้านที่สองด้านที่สามด้านที่4ี่ด้านที่5และด้านที่6นะคะนี่คือรูปหกเหลี่ยมนะคะมีมุม6มุมและมีด้าน6ด้านนะคะเด็กๆจํากันให้ได้นะคะเรามาทบทวนตั้งแต่รูปแรกกันนะคะคือรูปอะไรคะเด็กๆ รูปวงกลมรูปวงรีรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมและรูปสุดท้ายคือรูปหกเหลี่ยมนะคะไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนกันนะคะแล้วเด็กๆมาพบเจอกับคุณครูการได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บา,บายยสวัสดีค่ะเด็กๆ